FC ตกใจพี่พรน้องเวฟตำนานคู่รักต่างวัยประกาศปิดฉากรักลั่นไม่ได้ก็อย่าฝืนย้ำเลิกจริงไม่ใช่คอนเทนต์ทำเอาแฟนคลับคู่รักต่างวัยอย่างพี่พรน้องเวฟต้องตกใจเมื่อทั้งคู่ได้โพสต์คลิปลง TikTok ว่าเลิกกันแล้วตอนนี้โสดทั้งคู่โดยได้เขียนแคปชั่นว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ว่าโสดทั้งคู่เป็นพี่น้องกันครับและระบุด้วยว่าเลิกกันแล้วแฟนคลับหลายคนแห่คอมเมนต์ถามว่าคอนเทนต์ไหมนิกกี้น้องเวฟก็ตอบว่าไม่ครับวันนั้นที่ไลฟ์สดอยู่ต่อมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเธอไม่ได้หายไปไหนเธอแค่ย้ายจากใจไปอยู่ในความทรงจำน้องเวฟก็ตอบกลับว่าไม่ได้ก็อย่าฝืนนอกจากนั้นยังมีคนเข้ามาถามอีกซึ่งน้องเวฟก็ตอบกลับว่าลดสถานะกันครับไม่ได้ทะเลาะกันครับเพียงแต่ไปกันไม่ได้ครับเลยเป็นเพื่อนกันครับ